สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับวันนี้เป็นการแถลงผลการประชุมครม.ทั้งครั้งที่18/2567ผมพร้อมด้วยรองโฆษกทั้งสองท่านคือรองรัฐเก้านะกับท่านรองเกณฑิกาวันนี้มาทำหน้าที่นะครับผมขอเริ่มต้นด้วยข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการเยอะหน่อย10ข้อแต่ท่านได้แถลงด้วยตัวเองไปแล้วที่โถงชั้นล่างของตึกบัญชาการ1แถลงไป7ข้อแล้วก็เหลืออยู่แค่3ข้อที่ท่านไม่ได้แถลงนะครับก็คือเรื่องว่าด้วยการยกระดับประเทศไทยให้เป็น financial hub นะครับตามวิสัยทัศน์ Ignite Thailand ท่านนายกก็ได้มีการกำหนดว่าต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น financial hub เป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคแล้วก็สามารถแข่งขันได้กับประเทศชั้นนำในการที่จะจูงใจให้บริษัทการเงินบริษัทการธนาคารการลงทุนเทคโนโลยีเพื่อเข้ามาตั้งสำนักงานในประเทศไทยท่านนายกจึงได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังนะครับศึกษาแนวทางเตรียมแผนเลยครับที่จะส่งเสริมให้ไทยเป็น financial hub อย่างแท้จริงก็คือเร่งให้กระทรวงการคลังไปจัดทำแผนมาว่าจะดึงบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านการเงินต่างๆเนี่ยเข้ามาตั้งใช้ประเทศไทยเป็นสำนักงานอย่างไรนะครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมการรับมือพายุฤดูร้อนเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะมีพายุฤดูร้อนนะครับท่านนายกจึงสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วนะครับรวมถึงการดูแลโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ราชการให้สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ตามปกติเรื่องที่3เกี่ยวเนื่องกับการแก้ปัญหาเรื่องภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งท่านนายกจากที่ได้ลงพื้นที่ก็พบว่าภัยแล้งที่เกิดจากฝนทิ้งช่วงช่วงนี้เนี่ยหนักมากๆนะครับดังนั้นท่านนายกจึงได้สั่งให้กระทรวงมหาดไทยนะครับให้ประสานกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะหน่วยงานทหารนะครับให้เตรียมความพร้อมที่จะลำเลียงน้ำจากแหล่งอื่นๆมาช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ที่ประสบภัยนะครับแล้วก็จุดไหนที่มีศักยภาพจะเจาะบ่อบาดาลได้ขอให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งดำเนินการเจาะทันทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะฝนทิ้งช่วงนะครับถัดมาเป็นเรื่องเพื่อพิจารณานะครับเรื่องในส่วนที่ผมจะแถลงเกี่ยวกับเรื่องเพื่อพิจารณาก็คือเป็นเรื่องว่าด้วยการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568สาระสำคัญของการปรับปรุงรายละเอียดที่อยากจะแถลงให้สื่อมวลชนได้รับทราบก็คือว่างบปี68ซึ่งได้ผ่านการพิจารณารับหลักการของครม.ไปเมื่อวันที่18เมษายนนั้นวันนี้สำนักงบประมาณได้เสนอขอปรับปรุงรายละเอียดโดยสาระสำคัญของการปรับปรุงมีจุดที่น่าสนใจมากๆก็คืองบของปี68เมื่อเทียบกับงบปี66นะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีตัวงบประมาณรวมเพิ่มขึ้นแค่ 7.8% เทียบกับปีที่ปี66ปีที่แล้วในส่วนที่เพิ่มนี้ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพิ่มงบรายจ่ายลงทุนเพิ่มจาก 710,000 ล้านบาทโดยประมาณของปี66ปี68งบประมาณรายจ่ายเพิ่มงบลงทุนเป็น 98,224 ล้านบาทหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นจากปี66นะครับ 27.9% รวมๆ 28% และถ้าคิดเป็นสัดส่วนต่องบประมาณทั้งหมดแล้วเนี่ยเมื่อปี66งบลงทุนมีสัดส่วนของงบประมาณทั้งปีทั้งหมดเนี่ยแค่ 20.4% แต่ปี68จะเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนเป็น 24.2%นะครับนอกจากนี้รายจ่ายที่จะชำระคืนต้นเงินกู้ของปี2000งบประมาณรายจ่าย2568ได้ตั้งไว้นะครับเทียบกับปี67เพิ่มขึ้นถึง 26.9% คือเพิ่มสัดส่วนของการชำระคืนเงินต้นสูงขึ้นมากๆนะครับและที่สำคัญที่สุดอีกจุดหนึ่งก็คืองบปี68เนี่ยได้มีการจัดสรรงบให้สอดคล้องกับความต้องการของแผนงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่เสนอเข้ามาเมื่อเทียบกับงบประมาณปี2567นั้นมีการจัดสรร
นะฮะให้แผนงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพียงแค่ 15,977 ล้านโดยประมาณแต่ปี68ให้มากถึง 117,351 ล้านนั่นก็คือเป็นการจัดสรรงบให้ตามให้กับแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นจากปี67นะครับ 101,374 ล้านอันนี้สะท้อนให้เห็นว่าการจัดทำรายละเอียดงบประมาณปี68นั้นได้ให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการในพื้นที่สูงกว่าปี67มากๆนะครับอันนี้คือสาระสำคัญแล้วก็ในแง่ปฏิทินก็คือว่าที่ประชุมอนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอมาและจากนี้ไปสำนักงบประมาณก็จะไปเดินกระบวนการต่างๆรับความคิดเห็นต่างๆและเรื่องทั้งหมดจะต้องเสนอกลับเข้ามาที่ครม.ภายในวันที่11มิถุนายน2567นะครับเมื่อเสนอแล้วครม.เคาะแล้วงบประมาณปี68ก็จะถูกส่งไปที่สภาไปเดินหน้าต่อตามกระบวนการงบประมาณที่รัฐสภาต่อไปนะครับเรื่องถัดมาเป็นเรื่องการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตรวจพิจารณาร่างมติคณะรัฐมนตรีและกันกองเรื่องก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีวันนี้ครม.มีมติเห็นชอบที่จะมอบหมายให้คุณพิชิตชื่นบานในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ดังต่อไปนี้เป็นกรณีที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะก็คือมอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยนะครับเป็นผู้พิจารณาตรวจร่างมติครม.หมายถึงเรื่องที่ผ่านครม.แล้วพอประชุมลงมติอะไรแล้วสลค.สำนักเลขาธิการรัฐมนตรีเมื่อสรุปออกมาแล้วให้รัฐมนตรีพิชิตเป็นคนตรวจร่างว่าถูกต้องตามที่ได้มีการพิจารณากันในครม.หรือไม่หลังจากนั้นเนี่ยยังมอบหมายให้คุณพิชิตชื่นบานเป็นผู้พิจารณากันกองเรื่องก่อนที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีในเรื่องต่อไปนี้นะครับคือ1เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาลปกครองในกรณีที่คณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรองนายกหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกถูกฟ้องในคดีปกครองเรื่องอันนี้เนี่ยก่อนจะเสนอให้นายกลงนามหรือพิจารณาเรื่องอะไรให้เสนอผ่านรัฐมนตรีพิชิตชื่นบาน2เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ถูกร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ผ่านคุณพิชิตชื่นบานเช่นกันสุดท้ายก็เรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติทั้งหลายถ้าจะเสนอให้นายกพิจารณาต้องเสนอผ่านการกลั่นกรองของคุณพิชิตชื่นบานครับในส่วนของผมก็หมดเพียงเท่านี้แต่ว่าเรื่องที่ท่านนายกได้พูดถึงว่าจะมีเรื่องของพลังงานที่จะประหยัดพลังงานเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านรองรัฐเก้าจะเป็นคนแถลงเรื่องการมอบหมายงานให้รองนายกนะครับท่านต่างๆว่าใครจะดูแลด้านไหนอันนี้รองเกณฑิกาจะเป็นคนแถลงแล้วก็เรื่องของการแถลงผลงานของกระทรวงดีที่จะเป็นผลงานในการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เนี่ยซึ่งเป็นผลงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็สคบเนี่ยนะครับผมได้เรียนกับท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทร์ลุงทองแล้วว่าทาง DE นะครับร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสคบจะแถลงผลงานความก้าวหน้าในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ในวันที่9พฤษภานี้วันพฤหัสเนี่ยนะครับเวลา 11.30 นที่ห้องนี้ตึกนาลีสโมสร9พฤษภา 11.30 นกระทรวง DE สำนักงานตำรวจแห่งชาติสคบจะมาร่วมกันแถลงความคืบหน้าถัดไปผมขอเชิญท่านรองรัฐเก้านะครับแถลงผลการประชุมในส่วนที่เหลือต่อไปครับเชิญครับขอบคุณค่ะท่านโฆษกแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ทุกท่านที่ดูการถ่ายทอดสดอยู่นะคะก็อย่างที่ท่านโฆษกแจ้งนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องพลังงานนะคะมาเล่าให้ฟังจริงๆมี3เรื่องด้วยกันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าในเรื่องของพลังงานนะคะจะขอพูดถึงมติครม.ในเรื่องการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งอันนี้รวมถึงในกรณีที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนะคะอันนี้ก็ตามที่ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่228/2566นะคะ
ที่ลงวันที่ไปเมื่อ13กันยายนแล้วก็ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีตามประกาศเมื่อ17เมษายนที่ผ่านมานะคะทั้งสิ้นก็เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะวันนี้ก็เลยมีมติดังนี้ค่ะในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้รองนายกรัฐมนตรีนะคะผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะมีลำดับดังนี้นะคะท่านแรกนะคะคือนายภูมิธรรมเวชยชัยค่ะท่านที่2ลงมาคือท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่3คือท่านพิชัยชุนหวชิระนะคะรองลงมาคือท่านอนุทินชาญวีรกุลตามมาด้วยพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณและท่านที่6คือท่านพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคค่ะในระหว่างรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีนะคะผู้รักษาราชการแทนข้างต้นจะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อนนะคะทางนี้ก็เป็นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินทั้งมาตรา41แล้วก็มาตรา48ซึ่งเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดตามให้อีกทีนะคะค่ะทีนี้เข้าสู่เรื่องพลังงานนะคะก็เรื่องแรกนะคะก็ทางครม.วันนี้เห็นชอบหลักการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนนะคะตามที่กระทรวงพลังงานได้นำเสนอและจากมติครม.ก็ได้มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวนะคะตามอำนาจและหน้าที่โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็วนะคะซึ่งตัวมาตรการที่ได้รับการอนุมัติวันนี้นะคะเป็นมาตรการต่อเนื่องจากมาตรการเดิมที่สิ้นสุดลงในเดือนเมษายนนะคะก็วัตถุประสงค์นะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศนะคะรายละเอียดมีดังนี้ในเรื่องของการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน33บาทต่อลิตรนะคะอันนี้ระยะเวลาการดำเนินการคือ20เมษายนถึง31กรกฎาคม2567ค่ะเรื่องที่2คือการตรึงราคาขายปลีก LPG ที่ระดับ423บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมนะคะระยะเวลาการดำเนินการคือ1เมษายนถึง30มิถุนายน2567ค่ะในส่วนที่3คือการลดนะคะค่าไฟฟ้า 19.05 สตางค์ต่อหน่วยนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นการลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยนะคะที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนระยะเวลาการดำเนินการคือพฤษภาคมถึงสิงหาคม2567ก็เป็นเวลา4เดือนด้วยกันนะคะทั้งนี้ทั้ง3มาตรการนะคะจะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,300 ล้านบาทนะคะโดยเป็นมาตรการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 6,500 ล้านบาทเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้น้ำมันดีเซลจำนวน 6,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ก๊าซ LPG จำนวน500ล้านบาทเป็นมาตรการด้านไฟฟ้าจำนวน 1,800 ล้านบาททั้งนี้ท่านนายกนะคะเศรษฐาทวีสินได้สั่งการเพิ่มเติมนะคะในการดำเนินการของมาตรการดังกล่าวนี้ให้พิจารณาใช้งบประมาณจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนในส่วนที่เหลือค่อยมาขอรับการจัดสรรจากงบประมาณปี2567ที่เป็นงบกลางนะคะในรายการที่เป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่ะในอีก2เรื่องนะคะที่เป็นเรื่องพลังงานเหมือนกันก็เป็นเรื่องของพื้นที่พัฒนาร่วมหรือ JDA นะคะระหว่างไทยแล้วก็มาเลที่มีสัญญาในเรื่องการแบ่งปันผลผลิตหรือ PSC กันอยู่นะคะก็มี2ประเด็นด้วยกันในเรื่องแรกนะคะในเรื่องของการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในทะเลนะคะวันนี้ครม.มีมติอนุมัติหลักการการร่างกฎกระทรวงของการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในการประกอบกิจการดังกล่าวนะคะทีนี้ต้องเล่าให้ฟังว่าณปัจจุบันนี้มีข้อบังคับเกี่ยวกับกิจกรรมการรื้อถอนสิ่งติดตั้งนะคะอยู่แล้วเป็นการระบุไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่5ของพ.ศ. 2546ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทยมาเลตอนพ.ศ. 2533นะคะแล้วก็อยู่ในหมวดที่8ของการเคลื่อนย้ายการ
กำจัดการรื้อถอนและการกอบกู้แล้วก็ยังมีเนื้อหาอยู่ในสัญญาแบ่งปันผลผลิตข้อ 3.12 อยู่แล้วอย่างไรก็ตามนะคะมันยังไม่มีการกำหนดในรายละเอียดของการดำเนินการรวมถึงขั้นตอนและระเบียบการปฏิบัติตามกฎหมายที่ชัดเจนซึ่งตรงนี้ทางกรมเชื้อเพลิงพลังงานก็เลยได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายนะคะเพื่อมาประกอบการพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีรวมถึงการสรุปรายงานและแผนการรื้อถอนจากผู้ที่ได้รับสัญญานะคะที่ต้องเสนอขออนุมัติตามกำหนดในกฎกระทรวงด้วยนะคะแล้วก็มีการประมาณการค่าใช้จ่ายและหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่จะใช้ที่ใช้อยู่ในกิจการปิโตรเลียมดังกล่าวด้วยจากการพิจารณาที่ถี่ถ้วนแล้วนะคะทางกระทรวงพลังงานจึงเห็นว่าเพื่อให้มีกฎหมายที่กำหนดรายละเอียดของการดำเนินการขั้นตอนและระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการรื้อถอนสิ่งติดตั้งเนี่ยให้ผู้ที่ได้เพื่อให้ผู้ที่ได้รับสัญญาและผู้ดำเนินการในพื้นที่พัฒนาร่วมเนี่ยมีการร่วมรับผิดชอบในการดำเนินการด้วยกันนะคะเพราะว่าเพื่อให้มีการใส่ใจทั้งในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ใส่ใจสำหรับผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็คือเรื่องแรกที่เกี่ยวกับการรื้อถอนนะคะส่วน JDA ของไทยมาเลอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของการชำระค่าภาคหลวงและรายได้อื่นๆจากการผลิตปิโตรเลียมค่ะวันนี้ครม.ก็เห็นชอบตัวร่างกฎกระทรวงนะคะซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วและให้ดำเนินการต่อไปได้นะคะร่างกฎกระทรวงอันนี้นะคะเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการชำระค่าภาคหลวงและรายได้อื่นๆจากการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาดังกล่าวนะคะเพื่อขยายขอบเขตการวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนโครงการวิจัยและใช้ประโยชน์จากกองทุนเงินบำรุงการวิจัยให้กว้างขึ้นซึ่งก็จะสามารถนำมาสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นนะคะมีอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือการสนับสนุนโครงการวิจัยใดๆก็ตามนะคะโดยให้ครอบคลุมหัวข้อการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานะคะเช่นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะการดักจับและจัดเก็บคาร์บอนนะคะหรือที่เรียกว่า CCS และการดักจับการใช้ประโยชน์ของการจัดเก็บคาร์บอนนะคะซึ่งก็คือ CCUS เรื่องที่2ก็คือการบริหารและประเมินผลโครงการวิจัยนะคะซึ่งอันนี้ก็รวมไปถึงในเรื่องของค่าดำเนินการต่างๆนะคะแล้วก็การบริหารจัดการโครงการต่างๆรวมถึงการติดตามแล้วก็ประเมินโครงการวิจัยนะคะในส่วนที่3ก็คือค่าใช้จ่ายสำหรับที่ปรึกษาคนไทยและมาเลในโครงการนะคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยในประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียซึ่งอันนี้นะคะขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจหรือที่มีงานวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นของคนไทยหรือคนมาเลย์ก็ตามที่อยากจะยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับการสำรวจหรือแสวงประโยชน์จากปิโตรเลียมหรือทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาพื้นที่พัฒนาร่วมนี้นะคะซึ่งอันนี้นอกเหนือจากประโยชน์ที่เราจะได้แนวทางใหม่ๆไอเดียใหม่ๆแล้วนะคะยังจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยสำหรับประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียอีกด้วยยังไงตัวกฎกระทรวงนี้นะคะจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วค่ะถัดไปก็ขอเชิญท่านรองเกียรตินิกาครับค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสื่อมวลชนนะคะและพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะคะวันนี้ค่ะมีข่าวด้วยกันนะคะทั้งหมด4เรื่องค่ะเรื่องแรกนะคะครม.นะคะอนุมัติหลักการกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายนะคะงบกลางนะคะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่ะเพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบนะคะวันที่18กรกฎาคม2567ค่ะซึ่งนะคะเป็นจำนวนเงินทั้งหมดนะคะ700ล้านบาทค่ะโดยการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้จัดทำรายละเอียดและค่าใช้จ่ายของภารกิจที่ได้รับมอบหมายนะคะและนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายกันกองการขอใช้งบประมาณงานเฉลิมพระเกียรติให้ความเห็นชอบเมื่อส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบผลพิจารณาแล้วให้นำเสนอรองนายกรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบและดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณค่ะโดยตามระเบียบนะคะว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นพ.ศ. 2562นะคะซึ่งกรอบวงเงินทั้งสิ้นนะคะ700ล้านบาทค่ะได้แบ่งเป็นกรอบวงเงินที่คณะกรรมการฝ่ายกันกองการขอใช้งบประมาณงานเฉลิมพระเกียรติได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการแล้วจำนวน7รายการค่ะเป็นวงเงิน 304.82 ล้านบาทและกรอบวงเงินที่ยังไม่ได้พิจารณากันกองจำนวนเงิน 395.18 ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในช่วงก่อนและหลังวันที่28กรกฎาคม2567นะคะเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะส่วนรายละเอียดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตส่งให้ตามหลังค่ะข่าวที่2นะคะครม.ค่ะอนุมัติการขยายระยะเวลาการยกเว้นการตรวจโรงตาเพื่อการท่องเที่ยวค่ะให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติอินเดียและไต้หวันเป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราวค่ะโดยนะคะการที่กำหนดให้ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางของสาธารณรัฐอินเดียไต้หวันซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรนะคะเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวค่ะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตาให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน30วันเป็นกรณีพิเศษโดยมีเงื่อนไขนะคะให้มีผลบังคับชั่วคราวค่ะเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมถึง11พฤศจิกายน2567ค่ะระยะเวลานะคะทั้งสิ้นก็ทั้งหมดนะคะ6เดือนค่ะโดยซึ่งถือเป็นนะคะกรณีพิเศษรวม2ฉบับค่ะและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานนะคะตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทยค่ะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะอีกทั้งยังมอบหมายค่ะให้หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกำกับติดตามและประเมินผลกระทบนะคะจากการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ค่ะหากมีผลกระทบต่อความมั่นคงและประโยชน์แห่งชาตินะคะหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องนะคะอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้พิจารณายกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวต่อไปได้ค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียและไต้หวันนะคะที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะและช่วยเพิ่มรายได้นะคะให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่ะเป็นปัจจัยสำคัญนะคะในการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยค่ะทั้งนี้ค่ะกระทรวงต่างประเทศนะคะได้รายงานประมาณการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับว่าจะทำให้สูญเสียรายได้รวมประมาณ 2,158 ล้านบาทค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการยกเว้นการตรวจลงตาในเรื่องนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์ต่อมิติเศรษฐกิจนะคะและการต่างประเทศกับสาธารณรัฐอินเดียและไต้หวันในภาพรวมค่ะข่าวที่3นะคะเป็นเรื่องของการแบ่งงานนะคะของท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีต่างๆนะคะค่ะท่านแรกนะคะรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะคะได้รับการมอบหมายนะคะและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนี้ค่ะ 1. นะคะกระทรวงกลาโหมค่ะ 2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะกระทรวงพาณิชย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะจริงๆมีรายละเอียดเยอะกว่านี้นะคะในแต่ละท่านนะคะแต่อ่านเบื้องต้นให้ฟังก่อนนะคะต่อมาค่ะรองนายกรัฐมนตรีค่ะท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะได้รับการมอบหมายให้ดูนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงคมนาคมกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะสำนักงานราชบัณฑิตยสภาค่ะแล้วก็มีการให้ดูสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐค่ะต่อมานะคะท่านรองนายกค่ะท่านพิชัยชุนหาวชิระนะคะได้รับการมอบหมายนะคะให้ดูกระทรวงการคลังค่ะ
กระทรวงต่างประเทศนะคะกระทรวงการต่างประเทศนะคะแล้วก็สำนักงบประมาณค่ะต่อมานะคะท่านรองนายกอนุทินนะคะก็ดูกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านรองนายกท่านพัชรวาทวงสุวรรณนะคะได้รับการมอบหมายให้ดูกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะต่อมานะคะท่านรองนายกท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะคะให้ดูกระทรวงพลังงานกระทรวงยุติธรรมยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะส่วนในด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านจักรพงษ์แสงมณีนะคะได้รับมอบหมายนะคะให้ดูในส่วนของสำนักงบประมาณค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะคะองค์การมหาชนค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านต่อไปนะคะท่านพิชิตชื่นบานค่ะมอบหมายให้ดูนะคะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานราชบัณฑิตยสภาค่ะต่อมานะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านจิราพรสินธุภัยนะคะได้รับมอบหมายให้ดูกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะรวมถึงสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติค่ะส่วนในเรื่องของคณะกรรมการกองทุนต่างๆนะคะเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดให้ภายหลังค่ะมาในส่วนข่าวสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาอนุมัตินะคะแต่งตั้งนายวุฒิไกรลีวีละพันธ์นะคะข้าราชการพลเรือนสามัญค่ะจากตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงค่ะต่อมานะคะคณะรัฐมนตรีค่ะพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ นะคะให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน2รายเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันค่ะ1นะคะนายณัฐวัฒน์ค่ะวิริยานภาพรนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะคะให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงค่ะสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะและนายชูศักดิ์รู้ยิ่งนะคะผู้ตรวจราชการกระทรวงค่ะสำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะและต่อมานะคะเป็นการแต่งตั้งของกระทรวงสาธารณสุขค่ะแต่งตั้งข้าราชการการเมืองนะคะท่านที่หนึ่งค่ะนายวิชัยชัยมงคลนะคะเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะพลเรือโทนิกรเวชวีรกุลนะคะเพชรวีรกุลนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะต่อมานะคะนายกิตติกรโรสุนทรค่ะให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะและท่านต่อมานะคะนางจิตราหมีทองค่ะให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะของท่านสันติพร้อมพัฒน์นะคะและต่อมาค่ะก็เป็นของคณะรัฐมนตรีของกระทรวงเกษตรนะคะอนุมัตินะคะให้ยังมีคณะกรรมการที่มีอยู่แล้วนะคะ9คณะนะคะให้ดำรงต่อไปค่ะคณะแรกนะคะคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงค่ะคณะที่2คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติคณะที่3นะคะคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติคณะที่4คณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนตามแนวทางในการป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูผลกระทบโครงการฝายฤาษีใสนะคะต่อมานะคะคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชค่ะคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเกษตรกรค่ะคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนาคณะกรรมการประสานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและเกษตรต่างประเทศค่ะต่อมานะคะอันสุดท้ายแล้วค่ะแต่งตั้ง5บอร์ดนะคะของกระทรวงทรัพย์นะคะทั้งหมดนะคะ
แต่งตั้งบอร์ดนะคะอันนี้1บอร์ดค่ะขออภัยค่ะเป็นบอร์ดคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพนะคะทั้งหมด7ท่านค่ะ1นะคะนายเกษมสรรจินนะวาโสนะคะเป็นประธานกรรมการนะคะและที่เหลือนะคะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะเดี๋ยวยังไงจะส่งข่าวให้ตามหลังค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับถัดไปขอเชิญท่านพี่น้องสื่อมวลชนถ้ามีคำถามเชิญนะครับมีท่านใดสงสัยจะถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับมะรืนนี้วันที่9พบกัน 11.30 น.ที่ห้องนี้มาดูความคืบหน้าของผลงานการปราบอาชญากรรมทางไซเบอร์ซึ่งต้องขอบอกเลยว่าคืบหน้าไปมากๆรายงานในที่ประชุมท่านนายกพอใจมากๆแล้วก็มีบัญชาว่าให้มาขยายความมาอธิบายให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รายงานไปให้พี่น้องประชาชนได้ทราบทั่วประเทศมะรืนนี้ 11.30 น.ครับขอเชิญทุกท่านเชิญครับท่านรองค่ะโทษค่ะขออนุญาตเสริมนิดนึงเกี่ยวกับตัวมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานนะคะจะแจ้งทุกท่านว่าจากที่การตรึงราคาน้ำมันดีเซลกับตัวตรึงราคาขายปลีก LPG ถ้าสังเกตเห็นระยะเวลาดำเนินการนะคะตัวน้ำมันดีเซลเริ่มตั้งแต่20เมษายนนะคะส่วนตัว LPG เนี่ยเริ่มตั้งแต่1เมษายนอันนี้เป็นการแจงย้อนหลังนะคะจริงๆทางกระทรวงพลังงานภายใต้การกำกับดูแลของท่านพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคดูแลประชาชนทุกคนในเรื่องของราคาของตัวน้ำมันดีเซลและ LPG มาตั้งแต่ตามระยะเวลาดังกล่าวค่ะครับก็งั้นก็เรา3คนนะครับทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอจบการแถลงผลการประชุมครม.ครั้งที่18/2567แต่เพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ